สวัสดีค่ะกลับมาพบกันทุกวันพฤหัสบดีค่ะกับรายการเรื่องนี้ต้องถามหมอดิฉันวารุณีสิทธิรังสรรค์ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชนวันนี้รายการจะพาทุกท่านมาทราบถึงปัญหาของโรคติดต่อตามแนวชายแดนค่ะว่าโรคดังกล่าวไม่ได้ก่อผลกระทบแค่ในพื้นที่แต่ยังส่งผลต่อทั้งประเทศได้เรามาทราบเรื่องราวเหล่านี้ได้กับทางสาธารณสุขอำเภอกระทรวงสาธารณสุขค่ะพื้นที่ชายแดนเนี่ยก็จะมีประชากรตามชายขอบที่เขาเข้ามาในชุมชนของในพื้นที่ของในเขตเราก็บางครั้งก็จะนำโรคบางโรคที่ค่อนข้างจะเป็นโรคติดต่อเช่นโรควัณโรคมาลาเรียเป็นต้นกลุ่มคนเหล่านี้พอนำโรคเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องดูแลรักษาในทางปฏิบัติเนี่ยคือบางครั้งก็อาจจะดูแลไม่ควบคุมไม่ครอบคลุมมากนักแต่พอเข้ามาสู่ในระบบของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราก็พยายามดูแลครอบคลุมให้มากขึ้นแล้วก็เรื่องสำคัญที่สุดก็คือว่าก็ต้องดูแลไม่ได้แตกต่างจากคนไทยนะครับแล้วก็แต่ที่สำคัญก็คือว่าบางครั้งเนี่ยงบประมาณที่ใช้เนี่ยเราก็ต้องใช้งบประมาณที่เราได้รับจัดสรรทั้งหมดมาดูแลเฉลี่ยให้เหมือนกันนะครับแล้วเสร็จแล้วประเด็นสำคัญก็คือว่าการควบคุมโรคเนี่ยก็ต้องควบคุมอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็ให้ไม่ให้เกิดการระบาดของโรคนะครับอย่างโรคชายแดนถ้าเราไม่ได้ให้ความสำคัญนะคะมีโอกาสที่จะเข้ามาสู่ตัวเมืองในกับประชาชนคนไทยได้มากน้อยแค่ไหนอะคะก็เหมือนโรคทั่วไปฮะก็คือหมายถึงว่าถ้ามีหนึ่งโรคเข้ามาปุ๊บเนี่ยถ้ามันไม่ได้ควบคุมโรคมันก็จะแพร่กระจายตามวิถีของโรคเช่นยกตัวอย่างเช่นโรคระบบวัณโรคเนี่ยฮะมันเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจแบบนึงก็เหมือนการติดต่อการไอการจามจางเสมหะเนี่ยมาพอเข้ามาเสร็จปุ๊บไม่ได้ควบคุมโรคมันก็จะแพร่กระจายไปสู่ประชาชนในพื้นที่นะครับโรคชายแดนที่น่ากลัวค่ะนอกจากวัณโรคมีโรคอะไรอีกก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนนี่ก็จะมีวัณโรคแล้วก็บางพื้นที่อย่างเช่นอำเภอศพเมยก็จะมีมาลาเรียเงี้ยเป็นต้นก็จะมีที่เป็นยังเป็นโรคที่ต้องดูแลรักษาอย่างจริงจังครับการควบคุมโรคชายแดนนะคะเรามีอุปสรรคอะไรทำให้เรารู้สึกควบคุมไม่ได้อาจจะไม่ได้เต็มประสิทธิภาพก็คือประชาชนตามชายขอบเนี่ยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่แบบเปิดกว้างฮะเปิดกว้างเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นด่านถูกต้องแบบที่ของทุกจังหวัดนะมันไม่มีรั้วรอบนะเป็นภูเขาแบบเนี้ยใครจะเดินเข้าทางไหนก็ได้เพราะนั้นการเดินทางเนี่ยของประชากรที่ตามชายขอบเนี่ยก็สามารถเดินทางเข้าออกได้คือถึงแม้จะมีด่านที่ทหารท่องท่านจะเข้มงวดนะมหาไทยเข้มงวดแต่ว่ามันเป็นด่านที่เป็นจุดหนึ่งแต่ว่าพื้นที่ทางเข้าออกมันไม่ใช่มีแค่จุดเดียวแต่ว่ายังไงก็ตามผมว่าในช่วงนี้เขาก็สามารถเข้ามาตามระบบได้ในบางส่วนก็จะมีการควบคุมการเข้าออกอะไรเงี้ยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเวลาเข้าประชาชนส่วนบางส่วนที่แบบอยู่แล้วก็เข้าออกไม่ใช่ตามแถบที่เป็นช่องทางที่ถูกต้องเขาก็จะบางครั้งเขาก็จะนำโรคมาถ้าเป็นพื้นที่เขตพิเศษอะค่ะเราจะช่วยยังไงได้บ้างในการควบคุมโรคคือที่คิดว่าเป็นพื้นที่เฉพาะพิเศษเนี่ยก็อยากคือคนของเขาเรียกว่าบุคลากรเราจะเพิ่มขึ้นเราก็สามารถดูแลความให้เกิดความครอบคลุมมากขึ้นเงี้ยเป็นต้นครับคือจะไปปิดชายแดนคงเป็นไม่ได้เพราะพื้นที่มันกว้างเหลือเกินนะครับเพราะอันนี้เป็นโครงสร้างบทบาทหน้าที่ของอีกหลายๆกระทรวงต้องมาดูแลโรคติดต่อตามแนวชายแดนจึงไม่ใช่แค่ปัญหาของในพื้นที่เท่านั้นแต่เป็นปัญหาของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันแก้ไขค่ะติดตามรายการเรื่องนี้ต้องถามหมอผ่านเพจ Facebook ข่าวสดและมติชนรวมไปถึงช่องทาง YouTube มติชนออนไลน์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ